สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโกลเม็ดเคล็ดอาชีพค่ะกับดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยและเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมรายการโกลเม็ดเคล็ดอาชีพของเราก็มีเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยท่านผู้ชมนะคะสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายการของเราค่ะไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมให้กับตัวเองได้ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมที่มีของขวัญเป็นในลักษณะขวดวายหรือขวดน้ำผลไม้หรือว่ากระบอกน้ำนะคะที่มี2ชิ้นแล้วต้องการห่อรวมกันนะคะรายการของเราก็มีวิธีการในการห่อสิ่งของพวกนี้2ชิ้นเข้ามารวมด้วยกันค่ะซึ่งฟังดูอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะคะแต่ไปดูขั้นตอนจริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะโดยท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์าสบุตรค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ ันนี้เราก็จะมานําเสนอเทคนิค,นะคะการใช้ผ้าในการห่อของหรือว่าเวลาที่เราต้องการนําสิ่งของต่างๆเนี่ยแทนที่เราจะใช้ถุงพลาสติกนะคะเราก็เปลี่ยนมาใช้ผ้ากันนะคะจริงๆแล้วเทคนิคการใช้ผ้าเนี่ยในประเทศไทยก็คงจะมีมานานแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราดูละครต่างๆเนี่ยเราก็คงจะเห็นนะคะชาวบ,บ้านเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของเนี่ยใส่ในห่อผ้านะคะแต่ว่าที่เป็นที่รู้จักกันดีเนี่ยก็คงจะเป็น เทคนิคของชาวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่านอกจากที่เขาจะใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเ,เขาก็จะมีการคิดค้นเทคนิคหรือว่าดัดแปลงให้สวยงามกันด้วยนะคะซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กําลังเป็นที่นิยมมากนะคะเพราะว่ามีส่วนสําคัญในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนนะคะซึ่งผ้าที่เขาใช้นะคะเขาจะเรียกว่าผ้าฟูโรชิกิลองมาดูตัวอย่างกันนะคะปกติแล้วเนี่ยผ้าฟูโรชิกิที่เขาใช้เนี่ยนะคะก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้ นะคะแล้วก็จะมีลวดลายสีสันที่สวยงามแตกต่างกันไปนะคะลักษณะผ้าก็จะคล้ายๆกับผ้าไหมของไทยนะคะแต่ว่าทีนี้ราคาอาจจะค่อนข้างสูงสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าอยากซื้อคงจะต้องไปซื้อในประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือว่าบางทีเขาก็จะมีผ้าอีกลักษณะหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าของญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะก็จะลักษณะคล้ายๆกับผ้าเช็ดหน้านะคะ ก็จะมีลวดลายสีสันที่แตกต่างกันไปนะคะหรืออันนี้เนี่ยก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่สื่อความเป็นญี่ปุ่นได้เลยเพราะว่าเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นผ้าที่มาจากประเทศญี่ปุ่นไปลักษณะเราเห็นลวดลายปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถ เข้าใจได้ทันทีอ๋อนี่เป็นผ้าของญี่ปุ่นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ลายประมาณดอกซากุระหรือว่าดอกบวยนะคะค่ะก็ดังที่ได้เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะว่าถ้าหากจะไปหาซื้อผ้าของญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะค่อนข้างลำบากแล้วก็จะมีราคาที่แพงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำให้ใช้เป็นผ้าของไทยนะคะตัวอย่างเช่นเราอาจจะสามารถใช้เป็นลักษณะของผ้าพันคอก็ได้นะคะ เช่นผืนนี้นะคะก็เป็นผ้าพันคอทั่ว,วไปอ่ะคะ่ะสามารถหาซื้อได้ทั่ว,วไปโดยที่ราคาก็ไม่แพงมากนะครับหรืออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผ้าพันคอเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะของเนื้อผ้าจะเป็นผ้าชีฟองนะคะเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะโปร่งใสนะคะทีนี้ถ้าหากว่าผมู้ชมอยากจะห่อลักษณะของอวัสดุที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็แนะนําให้เป็นผ้าเช็ดหน้านะคะลวดลายต่างๆ ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างมีชื่อของเมืองไทยก็อยากแนะนำให้ใช้ก็คือเป็นลักษณะของผ้าบาติกนะคะที่มีลวดลายต่างๆโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะผ้าที่เราจะใช้ในการห่อของเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะของผ้าที่มีรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าพันคอก็ตาม วันนี้นะคะเราก็จะมา,าแนะนำวิธีหรือว่าเทคนิคในการหอ่อวัสดุทรงสูงทรงกระบอกนะคะที่เป็นขวดหรือว่าเป็นกล่องก็ได้นะคะเราลองมาดูซิว่าเราจะสามารถใช้ผ้าห่อได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของชิ้นงานที่ห่อออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาห่อกันนะคะเริ่มต้นนะคะ ดิฉันจะลองหอ่อขวดอันนี้ดูนะคะถ้าเราให้ใครไปเนี่ยขวดอย่างนี้มันก็ดูธรรมดาใช่ไหมคะดูเหมือนไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่หรือว่าไม่มีคุณค่าทางจิตใจเท่าไหร่เราก็จะเอาเทคนิคการห่อผ้านเนี่ยแหละคะ่ะมาใช้สําหรับห่อนะคะวิธีการก็คือนําผ้าที่เราต้องการจะใช้ห่อเนี่ยนะคะวางโดยที่ให้หันปลายด้านหนึ่งเข้าหาตัวนะคะ แล้วก็ด้านที่จะอยู่ด้านนอกนะคะจะวางไว้ข้างใต้นะคะเสร็จแล้วก็ลองกะประมาณนะคะขึงกลางของผ้าอยากรู้นะคะก็อาจจะพับไปครื่องหนึ่งก่อนก็ได้นะคะก็อยู่ประมาณตรงนี้วางวัสดุที่ต้องการห่อนะคะลงไปตรงขึงกลางผ้าจับปลายด้านตรงข้ามตัวคุณผู้ชมนะคะ แล้วก็ด้านตัวผู้ชมเนี่ยเข้าหากันผูกกลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันครั้งที่1น,นะคะแล้วก็ผูกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่หลุดจัดให้สวยงามก่อนนะคะเราก็จะเห็นปลายที่เหลืออีกสองด้านนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม เสร็จแล้วก็วกปลายทั้งสองด้านนะคะทบสลับกันนะคะแล้วก็จะให้ง่ายนะคะวางขวดลงก่อนแล้วก็จับปลายทั้งสองข้างที่เหลือผูกเข้าหากันหนึ่งปมนะคะนี้มันก็อาจจะหลุดได้เพราะฉะนั้นผูกอีกปมหนึ่งค่ะ แล้วก็จัดปลายนะคะที่ผูกแล้วเนี่ยให้สวยงามนะคะแค่นี้เราก็จะได้เทคนิคการห่อนะคะนำผ้าที่เราต้องการจะใช้ห่อเนี่ยนะคะวางโดยที่ให้หันปลายด้านหนึ่งเข้าหาตัวนะคะแล้วก็ด้านที่จะอยู่ด้านนอกนะคะจะวางไว้ข้างใต้ ะะเสร็จแล้วก็ลองกะประมาณนะคะขึ่งกลางของผ้าอยากรู้นะคะก็อาจจะพับไปเครื่องหนึ่งก่อนก็ได้นะคะก็อยู่ประมาณตรงนี้วางวัสดุที่ต้องการห่อนะคะลงไปตรงขึ่งกลางผ้าจับปลายด้านตรงข้ามตัวคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ด้านตัวคุณผู้ชมเนี่ยเข้าหากัน ผูกปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันครั้งที่1น,นะคะแล้วก็ผูกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่หลุดจัดให้สวยงามก่อนนะคะเราก็จะเห็นปลายที่เหลืออีกสองด้านนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็ โกปลายทั้งสองด้านนะคะทบสลับกันนะคะแล้วก็จะให้ง่ายนะคะวางขวดลงก่อนแล้วก็จับปลายทั้งสองข้างที่เหลือผูกเข้าหากันหนึ่งปมนะคะนี่มันก็อาจจะหลุดได้เพราะฉะนั้นผูกอีกปมนึงค่ะ แล้วก็จัดปลายนะคะที่ผูกแล้วเนี่ยให้สวยงามนะคะ่ะแค่นี้เราก็จะได้เทคนิคการห่อนะคะวัสดุทรงสูงหรือว่าขวดซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาว่าเวลาห่อขวดเนี่ยเราไม่รู้จะใช้วัสดุหรือว่าอะไรนะคะที่จะมาห่อเพื่อเพิ่มมุนค่าเพราะฉะนั้นจากขวดน้ําธรรมดาธรรมดานะคะเราก็สามารถเพิ่มมูนค่าหรือความรู้สึกที่ดีถึงผู้รับได้เช่นเดียวกันนะคะ หรือว่าคุณผู้ชมอาจจะห่อนในลักษณะที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะลองใช้ตัวอย่างของผ้าบาติกดูนะคะวิธีการเช่นเดียวกันนะคะก็คือดูลายก่อนนะคะสีด้านสีที่เข้มเราจะไว้ด้านล่างนะคะเพราะเราจะโชว์ด้านนอกเหมือนเดิมค่ะหันปลายด้านหนึ่งไว้ ที่ตัวเองนะคะแล้วก็นำวัสดุเนี่ยวางตรงกลางนะคะจับปลายทั้งสองด้านด้านตัวเองและด้านตรงข้ามผูกเข้าหากันอะปมที่หนึ่งปมที่สองเหลือปลายสองด้านนะคะจับคขว้สลับกันวนเข้าหาตัว แล้วก็ผูกปมที่หนึ่งปมที่สองอีกครั้งจัดปมให้สวยงามนะคะอันนี้จะลองใช้ตัวอย่างของผ้าบาติกดูนะคะ วิธีการเช่นเดียวกันนะคะก็คือดูลายก่อนนะคะสีด้านสีที่เข้มเราจะไว้ด้านล่างนะคะเพราะเราจะโชว์ด้านนอกเหมือนเดิมค่ะหันปลายด้านหนึ่งไว้ที่ตัวเองนะคะแล้วก็นำวัสดุเนี่ยวางตรงขนกลางนะคะจับปลายทั้งสองด้านด้านตัวเองและด้านตรงข้ามผูกเข้าหากันอะ่ะปมที่หนึ่ง ปมที่สองเหลือปลายสองด้านนะคะจับไขว้สลับกันวนเข้าหาตัวแล้วก็ผูกปมที่หนึ่งปมที่สองอีกครั้งจัดปมให้สวยงามนะคะ เห็นไหมคะแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าหรือความรู้สึกที่ดีๆไปสู่คนที่เรารักได้แล้วนะคะเพียงแค่การใช้ผ้าซึ่งเทคนิคการใช้ผ้าน,นี้เนี่ยนอกจากจะช่วยลดโรคร้อแล้วก็ยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ผู้ชมคงจะได้เรียนรู้เทคนิคดีๆแล้วก็น่าจะนำไปลองใช้ดูนะคะลองไปหัดทำดูไม่ได้ยากเกินไปนะคะ เราก็จะมีเทคนิคในเรื่องของการนําผ้านะคะมาใช้ในการห่อวัสดุต่างๆนะคะเพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเทคนิคที่เราจะนําเสนอนะคะก็จะเป็นการห่อขวดหรือว่าวัสดุทรงกระบอกทรงสูงนะคะสชิ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากให้2ชิ้นเนื่องจากว่าชิ้นเดียวอาจจะดูมีมูลค่าน้อยเกินไปนะคะเราจะทํายังไงที่จะห่อ2ชิ้นเข้าไว้ด้วยกันนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นลักษณะของขวดน้ํา นะคะสองขวดหรือว่าถ้าหาว่าเป็นเด็กๆหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะก็อาจจะให้เป็นนมกล่องสองกล่องก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อสุขภาพนะคะเราก็อาจจะเป็นการให้รักษาของน้ำผลไม้นะคะสองกล่องคู่กันก็ได้ค่ะ แล้วหลังจากที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยออกมานะคะเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจากเดิมที่เป็นขวดน้ำธรรมดาธรรมดานะคะก็ดูมีคุณค่าขึ้นมานะคะสื่อความรู้สึกที่ดีถึงผู้รับได้อย่างดีนะคะค่ะเราลองมาดูซิค้ะว่าเราจะใช้เทคนิคอย่างไรนะคะในการห่อผ้า เราเป็นตัวอย่างของน้ําผลไม้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเรามักจะใช้นะคะวางปูโดยที่ให้ด้านหนึ่งนะคะของปลายเนี่ยหันเข้าหาตัวนะคะทีนี้ลักษณะการปูผ้าเนี่ยก็คือเอาด้านที่ไม่มีลวดลายเนี่ยไว้ด้านบนนะคะส่วนด้านที่มีลวดลายที่เราต้องการจะโชว์เนี่ยเราจะไว้ด้านล่างนะคะหลังจากนั้นนะคะนำวัสดุที่เราจะห่อเนี่ยวางตรงกลางขนานกัน ะะโดยเว้นระยะสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่2ชิ้นเนี้ยมาประกบกันนะคะจะได้ไม่ตึงเกินไปนะคะจับปลายทั้ง2ด้านนะคะฝั่งตัวคุณผู้ชมเองแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะค่อยๆม้วนเข้าหากันนะคะพยายามม้วนให้แน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ไม่หลุดใจเย็นนิดนึงค่อยๆม้วนนะคะ ทีนี้เทคนิคการเลือกผ้าก็คือพยายามเลือกผ้าที่ไม่ลื่นมากนะคะเพราะไม่งั้นเวลาที่คุณผู้ชมห่ออาจจะยังไม่ชมนานาญนะคะก็อาจจะห่อได้ยากสักนิดหนึ่งนะคะค่อยๆหมุนไปจนกระทั่งสุดนะคะก็จะได้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้เสร็จแล้วก็จับปลายนะคะสองด้านที่เหลือนะคะ เล็กขวดหรือว่าวัสดุที่เราจะห่อเนี่ยขึ้นตั้งขนานกันคะผูกปลายทั้งสองด้านที่เหลือเข้าหากันครั้งที่หนึ่งะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้หลุดผูกอีกครั้งหนึ่ง ะะเราก็จะเห็นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นวัส,สดุทรงกระบอกทรงสูงนะคะสชิ้นอยู่คู่กันแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ายัางเหลือปลายนะคะค่อนข้างยาวผู้ชมก็อาจจะจับเอาปลายทั้งสองฝั่งเนี่ยนะคะผูกกันตรงปลาย1ครั้งนะคะแล้วก็ผูกอีก1ครั้งจัดให้สวยงามอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่สามารถหิ้วไปได้ด้วยนะคะ พะนันจากน้ำผลไม้ธรรมดาธรรมดานะคะเราก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะค่ะเราลองมาดูซิค้ะว่าเราจะใช้เทคนิคอย่างไรนะคะในการห่อผ้า เราเป็นตัวอย่างของน้ำผลไม้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเรามักจะใช้นะคะวางปูโดยที่ให้ด้านหนึ่งนะคะของปลายเนี่ยหันเข้าหาตัวนะคะทีนี้ลักษณะการปูผ้าเนี่ยก็คือเอาด้านที่ไม่มีลวดลายเนี่ยไว้ด้านบนนะคะส่วนด้านที่มีลวดลายที่เราต้องการจะโชว์เนี่ยเราจะไว้ด้านล่างนะคะหลังจากนั้นนะคะนำวัสดุที่เราจะห่อเนี่ยวางตรงกลางขนานกัน ะะโดยเว้นระยะสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่สองชิ้นเนี่ยมาประกบกันนะคะจะได้ไม่ตึงเกินไปนะคะจับปลายทั้งสองด้านนะคะฝั่งตัวคุณผู้ชมเองแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะค่อยๆม้วนเข้าหากันนะคะพยายามม้วนให้แน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ไม่หลุดใจเย็นนิดนึงค่อยๆม้วนนะคะ ทีนี้เทคนิคการเลือกผ้าก็คือพยายามเลือกผ้าที่ไม่ลื่นมากนะคะเพราะไม่งั้นเวลาที่คุณผู้ชมห่ออาจจะยังไม่ชมนานาญนะคะก็อาจจะห่อได้ยากสักนิดหนึ่งนะคะค่อยๆหมุนไปจนกระทั่งสุดนะคะก็จะได้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้เสร็จแล้วก็จับปลายนะคะสองด้านที่เหลือนะคะ พลิกขวดหรือว่าวัสดุที่เราจะห่อเนี่ยขึ้นตั้งขนานกันคะผูกปลายทั้งสองด้านที่เหลือเข้าหากันครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้หลุดผูกอีกครั้งหนึ่ง ราก็จะเห็นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นวัสดุทรงกระบอกทรงสูงนะคะ2ชิ้นอยู่คู่กันแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ายังเหลือปลายนะคะค่อนข้างยาวผู้ชมก็อาจจะจับเอาปลายทั้งสงฝั่งเนี่ยนะคะผูกกันตรงปลาย1ครั้งนะคะแล้วก็ผูกอีก1ครั้งจัดให้สวยงามอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่สามารถฮิ้วไปได้ด้วยนะคะ เพราะน้ำผลไม้ธรรมดาธรรมดานะคะเราก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดูรายการอยู่ก็อาจจะ,อ,ะอยากให้นมหรือว่าน้ำผลไม้กล่องเล็กๆนะคะอาจจะไม่ได้มีสตางค์มากมายก็ห่อให้เพื่อนนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นลักษณะของผ้าเช็ดหน้านะคะเหมือนเดิมค่ะวางปลายด้านหนึ่งเข้าหาตัวเอง ะะโดยที่อย่าลืมว่าด้านที่จะอยู่ด้านนอกเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะคะลักษณะแบบนี้แล้วก็วางวัสดุที่เราจะหอ่อนะคะตรงกึ่งกลางขนานกันอย่าลืมเว้นระยะนะคะเพราะว่าเวลาที่จับตั้งขึ้นเนี่ยจะได้ไม่ชนกันแล้วก็แน่นเกินไปนะคะจับปลายฝั่งตรงข้ามของตัวเองนะคะแล้วก็ฝั่งตัวเองเข้าหากันค่อยๆม้วนปลายนะคะ ออกจากตัวไปเรื่อยๆให้แน่นจนกระทั่งสุดผ้าจะเห็นว่านี้เนี่ยผ้าจะค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าเป็นผ้าที่ไม่ได้ลื่นมากนะคะเราก็จะได้เหลือปลายแบบนี้นะคะตั้งวัสดุทั้งสองชิ้นขึ้นนะคะแล้วก็จับปลายทั้งสองผูกเข้าหากันนะคะครั้งที่1 แล้วก็ครั้งที่สองแล้วก็จัดปลายให้สวยงามนะคะอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปลายยังไม่ได้เหลือมากนะคะเหลือนิดเดียวเราก็ไม่ต้องมาผูกเป็นที่หิ้วเหมือนกรณีเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เสร็จแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นจากาน้ำหรือว่าเครื่องดื่มธรรมดานะคะที่อาจจะดูไม่มีคุณค่าอะไรพอเราห่อด้วยผ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะสื่อความรู้สึกที่ดีๆนะคะไปถึงผู้รับได้เป็นอย่างดีนะคะเราลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะห่อเป็นลักษณะของ นมก็ได้บางทีเด็กๆนะคะดูรายการอยู่ก็อาจจะ,อ,ะอยากให้นมหรือว่าน้าผลไม้กล่องเล็กๆนะคะอาจจะไม่ได้มีสตางค์มากมายก็ห่อให้เพื่อนนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นลักษณะของผ้าเช็ดหน้านะคะเหมือนเดิมค่ะวางปลายด้านหนึ่งเข้าหาตัวเองนะคะโดยที่อย่าลืมว่าด้านที่จะอยู่ด้านนอกเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะคะลักษณะแบบนี้ แล้วก็วางวัสดุที่เราจะห่อนะคะตรงกึ่งกลางขนานกันอย่าลืมเว้นระยะนะคะเพราะว่าเวลาที่จับตั้งขึ้นเนี่ยจะได้ไม่ชนกันแล้วก็แน่นเกินไปนะคะจับปลายฝั่งตรงข้ามของตัวเองนะคะแล้วก็ฝั่งตัวเองเข้าหากันค่อยๆหมวนปลายนะคะออกจากตัวไปเรื่อยๆให้แน่นจนกระทั่งสุดผ้า จะเห็นว่านี้เนี่ยผ้าจะค่อนข้างง่ายนะคะเพราะว่าเป็นผ้าที่ไม่ได้ลื่นมากนะคะเราก็จะได้เหลือปลายแบบนี้นะคะตั้งวัสดุทั้งสองชิ้นขึ้นนะคะแล้วก็จับปลายทั้งสองผูกเข้าหากันนะคะครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สอง ก็จัดปลายให้สวยงามนะคะอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปลายยังไม่ได้เหลือมากนะคะเหลือนิดเดียวเราก็ไม่ต้องมาผูกเป็นที่หิ้วเหมือนกระนีเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจาก น้ำหรือว่าเครื่องดื่มธรรมดานะคะที่อาจจะดูไม่มีคุณค่าอะไรพอเราห่อด้วยผ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะสื่อความรู้สึกที่ดีๆนะคะไปถึงผู้รับได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้เทคนิคนะคะในการใช้ผ้าสําหรับห่อวัสดุทรงสูงนะคะสชิ้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการห่ออย่างเช่นน้ําผลไม้นะคะหรือว่านมกล่องก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ําดื่มก็ได้นะคะก็นอกจากจะช่วยเพิ่ม มูลค่าหรือความรู้สึกดีๆถึงผู้รับแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเองก็ยังมีส่วนสําคัญในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนให้กับเราด้วยนะคะก็คงจะได้มีโอกาสนําไปประยุกต์ใช้นะคะสําหรับวันนี้รายการก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความรู้ที่ท่านผู้ชมได้รับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการที่ท่านผู้ชมจะนําไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือแม้กระทั่งไปสร้างเป็นอาชีพได้ค่ะค่ะและสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ดูรายการนี้ไม่ทนันหรือว่าอยากชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่ w w w .etvthai.tv ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ w w w .etvthai.tv ค่ะ และสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีข้อเสนอแนะหรือว่าจะติชมรายการของเรานะคะท่านผู้ชมสามารถติดต่อมาได้ที่อยู่ตามที่ปรากฏด้านหน้านี้นะคะค่ะและในวันนี้นะคะรายการกลเม็ดคลิปอาชีพของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ